อยอดเพชรโรงเรียนพญาแลชนะไทเกอร์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นชนะเพชรปานแดงสิทธิ์พนมทองนี่คือทางด้านมุมน้ำเงินนะคะเพชรดำโรงเรียนกีฬาโคราชโดยมีท่านอาจารย์จุนะคะขึ้นป้อนน้ำถอดมงคลนะคะครับมามุมแดงนี่นายยุทธพงษ์รุ่งแสงนะครับถอดมงคลให้กับทางด้านมุมแดงนะครับข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณจอยครับมุมแดงนี่ถือว่าเป็นพระเอกมิวสิกที่กำลังมาแรงครับสาวแหล่บ้านนาสาวแหล่บ้านนานี่นี่พระเอกมิวสิกพระเอกมิวสิกนั่นคือพระเอกมิวสิกแต่วันนี้คุณจะเป็นพระเอกบนเวทีนี้หรือเปล่านี่น้ำเงินจะให้คำตอบนะคะเพชรดำผู้บรรยายเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คงจะมีโอกาสได้ดูมิวสิกสาวแหล่พัฒนานะครับนี่ละพระเอกมิวสิกหนึ่งในนั้นนะครับมุมแดงขอบคุณท่านประคินด้วยนะคะนี่ก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเดินทางมาถึงเยอะแล้วนะคะก็ขอต้อนรับนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3นะคะท่านสมปองจันทรีด้วยนะคะพร้อมด้วยคณะอีมานของท่านเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะด้านบนค่ะท่านผู้เกียรติครับเป็นแฟนหมัดมวยค่ะนั่นคือท่านสมปองจันทรีนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3ค่ะโดยมีท่านชนินคุ้มใหญ่โตนะคะให้การต้อนรับนะคะเอามาดูครับพระเอกมิวสิกครับช้างมงคลนี่มุมแดงครับโอ้ยนี่อาจารย์ทศพัฒน์โสธรพิทักษ์สกุลนี่ครับทำหน้าที่ห้ามบนเวทีครับถือว่าเป็นตัวแทนจากสุรินทร์กับโคราชเจอกันละค่ะนี่คือรุ่นแบนตัมเวทนะคะ115ถึง118ปอนด์ชายดูครับคู่นี้นี่น่าสนใจครับวันนี้ท่านพออมาเองนะนครราชสีมาครับโคราชถือว่าเป็นเมืองมวยนะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านพออกกททุกๆจังหวัดนะคะที่ส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมทำหน้าที่นี่ก็ถือว่าเป็นซีซั่น2นะคะของมวยไทยรากหญ้าสู่สากลแล้วก็เป็นรอบ8คนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอบคุณพื้นที่แล้วก็แม่งานหลักนะคะจังหวัดศรีสะเกษของเราด้วยโดยการนำของท่านผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านชนินทร์คุ้มใหญ่โตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กกท.จังหวัดศรีสะเกษของเราทุกท่านทุกคนค่ะเอาละแดงนี่ตัวแทนจากสุรินทร์นะครับวันนี้ทางด้านของผอ.พิมพ์พพรอันชำนาญนะครับนี่ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนนครราชสีมานะครับขึ้นมอบพวงมาลัยเมื่อสักครู่นะครับนางสาวธีรารัตน์ร่มรื่นนะครับถือว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับเข้ามาดูแลในส่วนของเรื่องของกีฬาทั้ง2จังหวัดนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นเพชรบันดอนเพชรแสงทองนะครับตัวแทนจากยโสธรกับคมพยัคฆ์เล็กพยัคฆ์ภูหลวงนะครับนี่ตัวแทนจากจังหวัดเลยครับมาดูคะแนนครับผู้จอยครับกรรมการท่านที่1ให้มุมแดง10ให้น้ำเงิน10คะแนนแล้วก็ท่านที่2นะคะให้แดง10คะแนนน้ำเงิน10คะแนนค่ะแล้วก็ท่านที่3ท่านสุดท้ายนะครับให้มุมแดง10น้ำเงิน10นะครับถือว่ายังนี่คู่ขี้สูสีเลยครับยกแรกผู้บรรยายเชื่อว่ายกต่อๆไปนี่น่าจะติดเชื้อนะครับน่าจะติดเชื้อครับเพราะว่าที่ผ่านๆมานี่โอ้โชคกันไปแล้วนะครับทางด้านของไอ้เจ้ายอดหนุมานนะครับโชคไปแล้วนะครับมาดูคู่นี้นะครับนี่แดงนี่จากนู่นละทีมงานพอดีท่านผู้อำนวยการมาเองนะครับทางด้านของช้างมงคลน้ำเงินนี่เพชรดำอ้าวนี่ยกที่สองนะครับยกที่สองนะคะเมื่อกี้ได้รับทราบ
ผลคะแนนแล้วนักชกทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งช้างมงคลจากสุรินทร์หรือว่าเพชรดำจากโคราชนะคะทีมงานทั้งสองฝั่งต้องกระตุ้นละ2 3 4 5นี่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามค่ะสำหรับคู่นี้แบบนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์สมทิพย์นี่ครับน้ำเงินนี่ลูกศิษย์จันจุครับเอาแล้วครับดูครับมาดูครับยกนี้นี่ดูว่าทั้งคู่น่าจะปรับแผนสู้กันที่วงในนี่ครับมาถือว่าเป็นคู่มวยคุณภาพสองค่ายยักษ์ใหญ่ครับมาแดงนี่ช้างมงคลนะครับถือว่าพี่น้องช้างจังหวัดสุรินทร์นี่โอ้แต่ถ้าพูดถึงสุรินทร์ต้องนึกถึงช้างเลยครับน้ำเงินนี่จากนครราชสีมาครับนี่เมืองยะโมครับดาบก็แกว่งเปก็ไกวนะครับเมืองยะโมเมืองโคราชนะครับถือว่าเป็นเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนนะคะสำหรับโคราชอ้าวแหมนี่ถ้าไปโคราชอย่าลืมนะมีโคราชอร่อยครับแดงช้างมงคลนะครับอ้าวโอ้เอาเพชรดำซ้ายขวาดูครับคู่นี้เริ่มขยับนะครับมีปล่อยหมัดชุด1 2นะครับทางด้านของเพชรดำช้างมงคลอ้าวค่อยๆขยับครับพระเอกมิวสิกเสาแหล่บ้านนาครับกำลังมาแรงครับเพลงดังทางฝั่งสปป.ลาวค่อยๆขยับมาดูครับยังครับช้างมงคลเอามาแล้วซ้ายมาแล้วดูครับโอ้ยเอาแล้วครับยก2นะยก2นะโอ้ช้างมงคลอิสุรินทร์เพชรดำจากโคราชโอ้ถ้าแบบนี้นี่เราจะได้เห็นคะแนนหรือเปล่าครับเมื่อเข่าแหลมๆครับช้างมงคลครับนี่ครับเล่นเป่าใหญ่ครับอัปคัตซ้ายนะครับทีบขวาครับช้างมงคลอ้าวขวาจิ้มลำตัวครับงอโอ้โอนับเลยครับโอ้คุณหมอขาโอ้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับยกแรกนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรนะพอยก2นี่ครับรู้คะแนนเท่านั้นแหละครับอาวุธหนักๆมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับน้องมวยอดทนนิดนึงครับอดทนนิดนึงครับเดี๋ยวรอรางวัลก่อนครับผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่นักชกมุมแดงช้างมงคลพลสจิวเวลรี่ครับนี่ชนะน็อกในยกที่2นะครับและในการนี้นะคะ